ช่วงนี้แฟนเราจากอะไรก็แพงไปหมดไม่ใช่คะก็ผมว่ามันเป็นแบบเป็นช่วงๆไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือแบบช่วงนั้นในหลายคนก็แบบซื้อต้นไม้กลับไปที่บ้านกันซื้อต้นไม้เลี้ยงกันเยอะแยะไปหมดเลยก็มีซื้อบ้างครับซื้อบ้างเราก็แบบอินไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยราคาเดียวกันไหมหรือว่าราคาแพงกว่าราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันก็แบบบางทีเดินไปเขาก็ถามว่าน้องอาญาจะจับอะไรอีกอะไรเงี้ยพี่จะได้เตรียมตัวถูกอะไรเงี้ยจะได้เอาของมาลงไม่มีครับไม่ดราม่าได้แซวกับแฟนเขาว่าแบบเราถ่ายปุ๊บแล้วของแพงขึ้นเลยนะไม่หรอกครับไม่หรอกผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบคนดูแล้วทุกคนก็คงสบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยฮะก็มาพวกสถานการณ์ต่างๆมันทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยที่เราอาจจะลืมไปบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนเราหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีเป็นมาบอกว่าอยากให้ญาติไปช่วยกันจับโน่นจับนี่ของจะได้แพงก็เป็นโซเชียลถามไปอะไรเงี้ยนะก็น่ารักดีครับเป็นมีมอะไรประมาณเนี้ยเห็นพอเราเองนะคะมีแซวไหมไม่มีนะครับไม่มีเราก็ช่วยเขาดูแลต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยครับช่วยเขาเลือกบ้างอะไรแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำเป็น IG ที่แบบว่ามีอัปเดตเรื่องต้นไม้ให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแน่ๆแบบว่าพ่อแม่อยากมีชื่อฮะอยากมีชื่อของต้นไม้อยากมีคนมองอยากมีส่วนร่วมนิดนึงอะไรเงี้ยก็เราก็อยากให้มันเป็นแบบของเราด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีหลายต้นของพี่พี่ใช่บางต้นผมก็เขาก็ถามผมแหละว่าต้นนี้ดีไหมบางต้นเราก็แบบไม่อยากได้ต้นนี้เลยอะไรเงี้ยความอินของยายากับเรื่องต้นไม้เขากับเราอย่างไรบ้างเขาอินเยอะมากเขาเป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วฉันเนี่ยบางทีไปแบบไปดูแลต้นไม้กับเขาเนี่ยเขาก็จะคุยกับต้นไม้ดูต้นไม้แบบดูแบบละเอียดเลยอ่ะต้นนี้เขาจะรู้หมดว่าแบบเนี่ยตรงนี้มีแบบแตกยอดมาแล้วอะไรเงี้ยยอดอ่อนออกมาแล้วอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจริงก็จริงจังด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบตามกระแสแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วเห็นเขาคุยกับต้นไม้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน่ารักเราก็เห็นเราก็มีความสุขก็เหมือนทุกคนเนี่ยผมว่าบางทีเราเห็นแม่เราคุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยจนวันนึงที่เราดูแลเป็นของเราเองอะไรเงี้ยเรากลับเป็นห่วงแล้วกลับอยากให้มันโตรอดูวันดูคืนว่ามันจะแบบออกดอกไหมออกใบขึ้นไหมอะไรเงี้ยมีความสุขดีต้นแพงคนซื้อมากี่หลังกันได้ดีโอ้ก็มีหลายราคานะครับผมมีหลายราคาแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นหรอกครับเราก็ซื้อในราคาเดียวกันมีความเห็นไม่ตรงกันไหมคะแล้วเดี๋ยวว่าตอนนี้น้องอยากได้แต่เราบอกไม่ไปยอมไม่มีไม่มีเราก็รู้สึกชอบด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาชอบอะไรมีเยอะนะฮะเขามีเยอะแล้วก็บางต้นก็แบบว่าได้สมองเล่งไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกโชว์กับเราหรือว่าแบบมันอาจจะแบบเลี้ยงยากอะไรด้วยกาดด้วยอีกหน่อยไม่ต้องหาพื้นที่แบบไว้สำหรับเลี้ยงไม้ของเราก็มีคุยกันนะครับว่าแบบเขาว่างจริงๆหรือแบบช่วงไหนที่มีโอกาสเขาเคยบอกผมไปว่าเขาอยากจะแบบเหมือนเพาะแบบทำแบบส่วนเล็กๆเพราะเป็นโรงเพาะชำอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นฮะตอนนี้เหมือนน้องเขาก็อยากจะไปทำที่บ้านเขาที่โมกเหล็กเขาจะมีที่ตรงนึงแต่ว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวให้เขาเป็นคนบอกเองดีกว่าแต่ก็มีของยาใช่ใช่มีที่จะซื้อร่วมกันอยู่ด้วยกันไหมก็คงถ้าต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าผลกำไรจากการขายต้นไม้ตอบโจทย์หรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเอาสนุกเอามันก็เล็กๆน้อยพอไม่ต้องแบบโอ้ยเพราะเรารู้ว่าแบบฮะหรือว่าต้องมีบ้านของเราต้องไปดูก่อนคือเป็นที่เลยขอหรือผมไม่ขอเลยยังตลาดสุดอันนี้ประเด็นนึงครับค่อยไปถามดาวยันเจดีเราถามว่าแพงมากผู้หญิงทุกคนก็มีความรู้สึกว่าอยากเอาโมเมนต์นั้นอะไรอย่างนี้จริงผมก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าก็คงเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลามันก็จะใช่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคลั่งคุยแล้วแหละความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ
ต่างคนก็ต่างทำงานหนักมากๆตอนนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเราจังหวะใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเอ้าเหรออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นโมเมนต์แบบใหญ่แข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนที่คบกันหรือว่าอยู่รู้จักกันมานานมันต้องมีคุยบ้างแหละเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะฮะว่าเราก็โตกันแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องดูอะไรที่มันแบบคือเราเป็นคนที่คุยทุกเรื่องแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันถึงเวลาที่แบบเฮ้ยมันคือเวลาช่วงเวลาจริงๆที่มันเหมาะสมเราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างนะใครได้เป็นคนพร้อมที่จะมีครอบครัวอะไรมันเป็นความฝันเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันเป็นความฝันที่แบบสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานคือตรงนี้มันทำงานติดงานไงละครก็2เรื่องแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเอาเวลาไหนที่จะไปแบบenjoy ไปฮันนีมูนกันอะไรนี้มันก็ต้องอีกอย่างผมว่าหลายๆอย่างมันคงเป็นไปตามจังหวะมากกว่าเราก็แค่ทำทุกอย่างในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะเราต้องทำแล้วอ่ะอะไรเงี้ยพาชีวิตคู่มันก็ต้องมีแหละครับก็ต้องมีมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนด้วยครับเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดกดดันไหมคะคนแบบเฝ้ารอไม่กดดันไม่กดดันเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งสองคนที่ตัดสินใจอยู่แล้วได้ปรึกษาผู้ใหญ่อะไรบ้างหรือยังก็ยังไม่ถึงขนาดแบบว่าแบบคุยกันแบบเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่แม่ไม่ได้บอกไว้ดูแลไว้ยังไม่เลิกไปวัดไหนไปวัดก็ทำบุญครับฝั่งสองแม่เขามีความแบบเร่งเร้าอะไรบ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับแม่ทุกคนแล้วแต่ลูกๆผมเลยไม่ได้กำหนดอะไรเพราะว่าตอนนี้คือเราแต่แค่รอเวลาจังหวะที่เหมาะสมแค่นั้นเองผมว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะเราก็มีงานมีอะไรเงี้ยนะฮะพี่เอให้แต่งใช่ไหมครับอ๋อพี่เอไม่ว่าอะไรเลยพี่เอไม่ว่าอะไรพี่เอได้เข้าใจวัยรุ่นคำว่าแต่งงานบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงโอ้จะต้องแบบงานจะต้องแบบคัตออฟหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันคือสิ่งมันคือช่วงเวลาชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันพังฟูแล้วอ่ะมันฟูเต็มนี่ก็จะบอกว่ามีโอกาสคุยกับน้องบ้างแล้วเรื่องที่ปรึกษากันบ้างแล้วเป็นไงบ้างจากการที่คุยกันว่าเออแต่งงานขนาดไหนดีครับคุยมีคุยกันแบบไม่ซีเรียสนะคุยชิวๆคุยแบบขำๆอะไรเงี้ยยาก็มีฟูๆก็เหมือนแบบเหมือนเรากำลังแบบเพ้นสีน้ำกันอ่ะแล้วก็อยากเติมตรงนี้เธออยากเติมตรงนั้นฉันอยากเติมตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั้นไปก็แชร์กันไปครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปด้วยแล้วสามีย่าตอนนี้ได้เป็นเป็นว่าเดี๋ยวก็ทุกคนก็คงรู้ว่าก็ทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้นนะครับ